จะมีท่าประกอบกับท่าเสียงด้วยบำบัดไปด้วยกันต่อไปเป็นท่าลำไส้ใหญ่นะลำไส้ใหญ่นี่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าลำไส้ใหญ่นี่ตอนเช้านี่ใครเข้าห้องน้ำแล้วถ่ายแล้วยกมือสิมีกี่คนเข้าห้องน้ำถ่ายเรียบร้อยแล้วนะหลวงพี่ถ่ายแล้วเน้นนี่กำลังดูมองดูหลังว่าใครยกมือบ้างใครยกมือด้วยฉันจะยกเลยใครไม่ยกฉันก็ไม่ยกนะขับเคลื่อนไปบ้างก็ได้นะรถยกย้ายไปบ้างเอาไหมตอนเช้านี่ใครเข้าน้ำถ่ายเรียบร้อยแล้วมีแค่สองคนโอ้โหแสดงว่าปกติเนี่ยตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยต้องเข้าห้องน้ำต้องถ่ายเพราะอะไรเมื่อวานเรากินก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากินข้าวกินอะไรนะผัดอะไรเนี่ยมันอัดไปไว้ในท้องเนี่ยตอนเช้ามันต้องขับออกมาถ้าใครถ่ายไม่ออกนะจะมีปัญหาล่าสุดเนี่ยเมื่อวานก่อนหลวงพ่อนี่หลวงพ่อเจตเนี่ยเจ้าเนี่ยโอ้ไปอยู่ตำหนักตั้ง5วันเป็นสถานที่ไม่ได้ถ่ายมา 2-3 วันพอไม่ได้ถ่ายปุ๊บโหพิษหรือว่าขี้ขึ้นเต็มตัวขึ้นเต็มหน้าเลยตัวแดงคือขึ้นเลยต้องเข้าโรงพยาบาลไปฉีดยา2เข็มนอนหลับปิ้งถ่ายออกปั๊บเนี่ยโล่งไปเลยนี่คือการขับถ่ายก็สำคัญเหมือนกันใช่ไหมการหายใจเสร็จแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกสะดวกแล้วก็ต่อไปกินเข้าไปแล้วก็ถ่ายสะดวกนี่ก็สุขภาพก็ไม่ต้องเป็นหนังแบบไม่มีอะไรแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยโอเคเรามาดูท่าลำไส้ใหญ่จะออกยังไงนะยืนเหมือนเดิมเมื่อกี้ท่านี้ปอดใช่ไหมใช่ถ้าลำไส้ใหญ่ก็เสียงปอดเหมือนกันเราลองยืดมาเอายกมือขึ้นยกมือขึ้นแล้วก็ให้ตั้ง90องศาจะดูว่าลำไส้ใครไม่ดีบ้างตั้ง90องศาตั้งให้ตั้ง90องค์ข้างหน้าองค์หัวมุมเนี่ยนะไม่ค่อยดีเลยถ้าตั้งงี้แสดงว่าลำไส้เราไม่ค่อยดีแล้วอันนี้2วันขี้ทีหนึ่ง3วันขี้ทีหนึ่งมันไม่ค่อยขี้เลยมันก็เข้าน้ำเลยเนี่ยอันนี้ลองตั้งสิแล้วมันตั้งไม่ตั้งเลยเนี่ยดูพี่เลี้ยงมาช่วยดูหน่อยเนี่ยคุณป้าอยู่ข้างหลังเนี่ยดีสวยมากเลยคุณป้าตั้งแต่90องศาอ่อนช้อยมากเลยเอายกขึ้นยกขึ้นตรงๆยืดตรงๆมันก็มีคนดึงมือเราไปโน่นน่ะสุดศาลาเลยสุดขอบฟ้าเลยเงี้ยนะก็ตรงๆได้อย่างเงี้ยโอ้ยอย่างงงกันมันหนักมันมีแบกอะไรไม่ได้แบกอะไรเนี่ยแต่นั่นใครที่เอียงงอๆเนี่ยแขนไม่ตรงตรงไม่ได้แข็งมากโอ้แสดงว่าลูกเน้นที่ลำไส้ดูๆแล้วสแกนแล้วไม่ดีกันทุกคนเลยเนี่ยเอียงหมดนะสงสัยอะไรนะขี้ไม่ออกกันทั้งนั้นนะเห็นแค่2องค์เนี่ยครับแขนตรงแขนตรงเมื่อยมั้ยเมื่อยมั้ยเมื่อยครับเมื่อยป่ะเมื่อยป่ะอ้าวแล้วหายใจออกเลยอ้าว1 2 3ช่าปล่อยลงเลยโอเค12ครั้งพร้อมหายใจเข้าช่าช่า1หายใจเข้าช่า2หายใจเข้าช่า3หายใจเข้าช่าจะเข้าช่าจะเข้าช่าช่าหกจะเข้าช่าเจ็ดจะเข้าช่าแปดจะเข้าช่าเก้าจะเข้าช่าสิบจะเข้าช่าเจ็ดจะเข้าช่าสองโอเคใช้ได้ใช่เสียงดังๆหมุนๆขยับขยันบ้างโอเคต่อไปตอนนี้7โมงยังไม่ถึง7โมง6โมงกว่าแล้วใกล้จะถึง7โมงแล้วเดี๋ยว7โมงนี้เรามีอะไรกันเรามีนัดไปไหนกันฮะ7โมงอะไรกินข้าว7โมงนี่เดี๋ยวฉันข้าวนะฉันข้าวเช้าฉันข้าวต้มรู้สึกวันนี้ไม่ได้เลี้ยงข้าวต้มนะกลัวไม่อิ่มเดี๋ยวไม่มีแรงวันนี้เลี้ยงข้าวซอยเลยนะโอ้โหเราลองคึงหม้อนี่แต่มาว่าหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วข้าวซอยนี่น่าจะไม่พอนะเพราะแล้วนะ7โมงเช้าถึง9โมงเช้านี่อะไรนะหลังจากเมื่อกี้ตี5ถึง6ตี5ถึง7โมงนี่เป็นลำไส้ใหญ่ที่เคลื่อนอะไรนี่ออกหมดละตอนนี้7โมงนะกระเพาะมันก็
อาหารเก่าอาหารใหม่อาหารเก่าคือว่าที่เรากินครับเพื่อนเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ในท้องเราหมักหมมเนี่ยมันออกไปเก้าแล้วก็อะไรนะ7 โมงเช้ากระเพาะเราก็ต้องเตรียมเปิดว่าเอาอาหารมาให้กูหน่อยเว้ยกูหิวแล้วเห็นไหมไม่ว่านกไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนไม่ว่าหมาสัตว์ทุกชีวิตที่มีอะไรนะลมหายใจหรือว่ามีแม้แต่ต้นไม้ก็เหมือนกันตอนเช้าเนี่ยเรารดน้ำมันอะไรปั้นโอ้มันวันนี้มันสุ่มชื่นมากหมาก็เหมือนกันลองไม่ได้มันกินข้าวดูตอนเช้าสักวันสองวันหรือว่าเย็นก็ไม่กินมันก็จะเจอใครก็จะกัดจะอะไรคนเราเหมือนกันพอไม่ได้กินข้าวก็หงุดหงิดโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยวัยเรียนเนี่ยพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้กินข้าวเนี่ยโง่หรือไม่ค่อยฉลาดเด็กคนไหนไม่กินข้าวเช้าไปโรงเรียนเด็กคนนั้นเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเหมือนกันถ้าต้องกินข้าวเช้าแล้วต้องอะไรนะต้องตอนเช้าให้กินข้าวเยอะๆแล้วตอนกลางวันเบาๆหน่อยตอนเย็นงดตอนดึกก็เว้นไปเลยทำไม อะไรนะวิกาลและโภชนาตอนเย็นพระเนนเขาไม่ฉันกันเพราะว่าที่ไม่ฉันเพราะว่าอะไรนะเว้นหรือว่างดอะไรเพราะว่ามันเป็นอาหารตอนเย็นเนี่ยเป็นเครื่องสุขภาพแต่ไม่ค่อยดีแล้วถ้ากินเยอะๆเนี่ยอ้วนบ้างไขมันตันร่อนบ้างอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเช็คดูกระเพาะนะว่าใครกระเพาะมันเคยดีบ้างนะข้อนี้ให้ออกเสียงดังๆนะโอเคกระเพาะก็เอามือประสานกันข้างหน้าแล้วก็ยกขึ้น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 ที่ไปนั่งข้างนะมันถึงหัวนี่เงยขึ้นแล้วก็เหยียดได้สุดๆเลยขยิงเท้าด้วยขยิงเท้าขยิงเท้าเอาผมเป็นเท้ายืนน่ะยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆดูเพดานดูท้องฟ้าด้วยไม่ต้องดูตะมาดูตะมาเสร็จแล้วเงยดูท้องฟ้าใครนิ่งๆนี่แสดงว่ากระเพาะไม่มีปัญหาใครขยึกขยักขยึกขยักขยิงขยิงขยิงสองขยิงด้วยขยิงด้วยขยิงด้วยรักไก่ไม่ได้เท้าให้ห่างกันอะไรนะเอาหัวไหล่เอาหัวไหล่ห้ามชิดกันเสร็จแล้วออกจะออกฮูไม่มีเสียงเลยอ่ะเสียงฮูพร้อมกันด้วยอ่ะลองออกจากนี้เอามือจับตรงกระเพาะดูสิฮูเหมือนไหมเสียงมันจะไปนวดกระเพาะโอเคเราจะทำ12 ครั้งให้จะเข้าฮูขยิงเท้าด้วยนะครับขยิงเท้าด้วย